الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسولهAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anin azim iz qala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budunศรัทธาอัลเลาะห์อะซีมท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนะครับผมขอเตือนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมาทุกท่านให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับชีวิตของมุมินนะครับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งที่เป็นประการสําคัญของผู้ศรัทธาก็คือเรื่องอะกีดะห์เรื่องของหลักการเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นมุมินนั้นเขาจะต้องได้เรียนรู้อะกีดะห์เรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าอะกีดะตุสซะลัฟเป็นอะกีดะห์ของบรรพชนของเราที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราเป็นชนรุ่นหลังก็ต้องได้เรียนรู้จากเหล่าซอฮาบะห์ที่ถ่ายทอดมาจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอะกีดะห์นั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเราจะทำอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่นะครับอิบาดะห์นั้นจะถูกรับหรือไม่ถูกรับขึ้นอยู่กับอะกีดะห์เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องได้เรียนรู้และรู้แบบเข้าใจและรู้ในสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องด้วยเราจะเห็นว่านะเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนักวิชาการได้อธิบายบอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องอะกีดะห์พูดถึงเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราได้ให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นหนึ่งเดียวนะครับเราจะต้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวใน3ด้านด้วยกันใน3ด้านด้วยกัน1ในด้านรูบูบียะห์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในด้านเราต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าด้วยเรื่องการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆง่ายๆการกระทำของอัลลอฮฺยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺให้มีชีวิตอัลลอฮฺให้ตายอัลลอฮฺเป็นผู้ประทานริสกีประทานปัจจัยยังชีพนะผมยกมาสามอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการตายเรื่องของการประทานปัจจัยยังชีพเป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายอมรับว่าอัลลอฮฺเท่านั้นเป็นผู้ที่กระทำไม่มีผู้ที่จะมากระทำร่วมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใครจะเกิดถ้าอัลลอฮฺไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาจะตายก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่อยากจะตายก็ตายได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นคนที่จะตายก็คือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอายันของเขาแล้วและเขาได้สิ้นสุดอายันของเขาเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้านั่นเราเรียกว่าเรารอมรับในการกระทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการยอมรับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เอกภาพต่อพระองค์ว่าด้วยเรื่องของอิบาดะห์เราเรียกว่าเตาฮีดอุลูฮียะห์
ว่าโดยเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในเรื่องของการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเวลาเราทําอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องกระทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวจะไปกระทําเพื่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นไม่ได้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราละหมาดเราบวชเราออกซะกาตเราทำฮัจญีเราอ่านอัลกุรอานล้วนแต่เป็นอิบาดะห์และเมื่อเป็นอิบาดะห์เราก็ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าเราจะไม่กระทำเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าด้วยเรื่องลักษณะคุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงยืนยันและท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงยืนยันถึงลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในกุรอานแล้วก็ไว้ในหะดีษที่ซอฮีฮ์เราก็ยืนยันตามนั้นเราก็ยืนยันตามนั้นผมยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีมือนะเรากล่าวว่าพระองค์นั้นมีมือกล่าวไว้ในกุรอานชัดเจนเราก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีมือแต่การมีมือของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับการมีมือของมนุษย์ไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายอมรับว่าอัลลอฮ์นั้นมีมือเราจะไปตีความหมายเป็นอย่างอื่นเหมือนกับอัชอะอิเราะห์ที่เขาตีความหมายว่ามือนั้นเป็นอำนาจเป็นสิทธิเป็นอะไรต่างๆนะครับเราไม่ตีความหมายเรายืนยันตามที่อัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันไว้ในอัลกุรอานไว้ในหะดีษที่ซอฮีฮ์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเรื่องอะกีดะห์จึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราจะเห็นว่านะครับผมได้เอาหนังสือมาเล่มหนึ่งนะซึ่งนักวิชาการได้เขียนไว้ถึงความสำคัญของเรื่องเตาฮีดเขาบอกว่าเตาฮีดนั้นนะครับแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเราสร้างบ่าวของพระองค์มาเพื่ออิบาดะห์กับพระองค์ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบรรดารอซูลนะไม่ว่าจะเป็นรอซูลก่อนนบีมูฮัมมัดหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งแรกประการแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาใช้ก็คือใช้ให้บรรดารอซูลเหล่านั้นได้เรียกร้องหมู่คณะของท่านไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเรียกได้ว่าบรรดารอซูลนั้นเรียกร้องไปสู่เตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งแรกเป็นประการแรกในการเรียกร้องของบรรดารอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺทรงแต่งตั้งมาและเป็นรอซูลที่ประเสริฐที่สุดท่านก็ได้รับบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาประกาศเตาฮีดเป็นอันดับแรกให้มาประกาศเตาฮีดอันดับแรกนะครับโดยที่นะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้เวลาประมาณ13ปีนะใช้เวลา13ปีในการเรียกร้องชาวมักกะนะให้รู้จักเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องให้ชาวมักกะรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ชาวมักกะบูชารูปเจวิตเพราะฉะนั้นท่านรอซูลทำยังไงที่จะให้ชาวมักกะสลัดจากการบูชารูปเจเบตและกลับมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านรอซูลจึงใช้เวลานานพอสมควรนะครับ13ปีในการที่จะเรียกร้องชาวมักกะให้มาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งใช้เวลานานนะครับนานในการที่จะปลูกฝังให้เขาเหล่านั้นรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะการรู้จัก
อัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันจะมีผลในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างง่ายๆพวกเรานะเราว่าเรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยบางทียังไม่เท่าไหร่เพราะคนที่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเวลาละหมาดเขาละหมาดเวลาถือสุรดเขาถือสุรดเพราะการรู้จักอัลลอฮ์มันจะมีพลังของการอีมานแต่เราบางทีพลังของการอีมานบางทีพร่องลดลงบางทีไม่มีบางทีได้เวลาไม่ละหมาดนั่นแสดงว่าเรารู้จักอัลลอฮ์ไม่จริงเรารู้จักอัลลอฮ์ไม่จริงเพราะฉะนั้นในยุคของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าซอฮาบะห์จะเห็นว่าเมื่อนบีประกาศศาสนาหลังจาก13ปีแล้วหลังจากนั้นอิบาดะห์ลงมานะวะฮีในเรื่องอิบาดะห์ลงมานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เหล่าซอฮาบะห์นั้นนะฟัรดูในเรื่องของการละหมาดเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นฟัรดูต่างหลายเหล่าซอฮาบะห์ต่างสยบต่างยอมรับในการที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างยอมรับในข้อห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเหล่าซอฮาบะห์ทิ้งหมดเกิดจากอะไรครับเกิดจากผลพวงจากการได้เรียนรู้ในเรื่องอะกีดะห์เรียนรู้ในหลักการเชื่อมั่นที่เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังและมีความเข้าใจในสิ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะท่านรอซูลได้สอนเหล่าซอฮาบะห์ให้รู้จักเตาฮีดโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านรอซูลได้กล่าวกับท่านมูอาซในขณะที่ท่านรอซูลได้ส่งมูอาซไปเผยแพร่ศาสนาที่ประเทศยามันหรือเราเรียกเยเมนนะครับนบีบอกว่าฟัลยากุลอัวลุมาตะดออูฮุมอิไลชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฟีริวายะตินอิลาอัยวะฮิดุลลอฮ์ท่านซุนบอกว่าบอกกับมูอาซบอกว่าท่านจงเป็นผู้ที่นะสิ่งแรกที่ท่านจะเผยแผ่กับชาวเยเมนก็คือการกล่าวคำปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือคำสั่งเสียของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สั่งเสียกับมูอาซว่าเวลาส่งมูอาซไปสิ่งที่มูอาซจะไปประกาศกับชาวเยเมนก็คือประกาศในเรื่องอะกีดะห์คือคำชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่คือสิ่งแรกที่นบีสั่งกับมูอาซและมูอาซก็ไปทำหน้าที่นะในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเผยแพร่ในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องเตาฮีดจนกระทั่งชาวเยเมนนั้นได้เข้าใจในเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเข้ารับอิสลามนี่คือสิ่งที่รอซูลได้ทำเป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าการทำหน้าที่ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำหน้าที่ในขณะเดียวกันพวกกุฟฟาร์เนี่ยพวกกุฟฟาร์พวกพี่ป้าน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นกุฟฟาร์เป็นมุชริกูนมายื่นข้อเสนอให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดนะท่านจะเอาอำนาจไหมจะเอาเงินตาไหมจะเอาหญิงสวยๆไหมนะจะเอาไหมมันแลกกับการที่ท่านมาเผยแพร่ในหลักอะกีดะห์ในการที่ท่านมาต่อว่ารูปเจวิตของเราแลกเปลี่ยนกันเอาไหมเอาทรัพย์ไม่เอาเงินไม่เอาผู้หญิงไหมแต่ว่าท่านจะต้องเลิกในการที่จะไปเรียกร้องผู้คนในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องของการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นไงครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธ
และท่านยังคงยืนการทำหน้าที่ในการเป็นศาสดาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผยแผ่อะกีดะห์จนกระทั่งประสบความสำเร็จจนกระทั่งอิสลามมาถึงเรานะครับจนกระทั่งอิสลามนั้นมาถึงเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่รอซูลได้ประกาศกับเรานะครับประกาศให้เราได้เข้าใจและได้สอนซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่านะความประเสริฐของเตาฮีดเวลาเราพูดถึงเตาฮีดเนี่ยคนที่มีเตาฮีดมีอะกีดะห์ถูกต้องจะได้ผลประโยชน์อะไรจะได้รับผลอะไรบ้างนะประการแรกเขาบอกว่านะนักวิชาการบอกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีเตาฮีดที่ถูกต้องก็คือการอัลอัมได้รับความปลอดภัยหมายความว่าคนที่มีหลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องตามที่เราซูลบอกไว้ตามที่เราซูลสอนไว้นะเขาจะได้รับการปลอดภัยในการอาซาบในวันอาคิเราะห์ถึงแม้ว่าในโลกดุนยาเขาจะทำบาปเพียงใดก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะทำบาปเพียงใดก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับความปลอดภัยเขาจะได้รับการเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺบอกว่าไงครับอัลลอฮฺที่น่าอามานูวะลัมยัลบิซูอีมานุฮุมบิซุลมินอุลาอิกะละฮุมุลอัมวะฮุมมุฮตะดูนอัลลอฮฺบอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับบรรดาผู้ที่ว่าลัมยัลบิซูอีมานุฮุมบิซุลมินและการศรัทธาของเขานั้นไม่ปะปนกับเรื่องชิริกแสดงว่าการศรัทธาของเขานั้นไม่มีชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นไงครับอุลาอิกะละฮุมุลอัมชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับความปลอดภัยจากการอาซาบวะฮุมมุฮตะดูนและเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับทางนำเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราสำรวจตัวเราเองนะเราสำรวจตัวเราเองว่าปัจจุบันนี้เราเรียนรู้เราเข้าใจเตาฮีดขนาดไหนถ้ายังไม่เข้าใจดีเราต้องเรียนนะช่องทางการเรียนเยอะนะครับช่องทีวีเยอะแยะที่เขาได้ให้ความรู้กับเราหรืออาจารย์ที่เขามาสอนนะครับถ้าเรามีโอกาสเรียนเราต้องไปเรียนในเรื่องอะกีดะห์ให้เยอะๆปลูกฝังอะกีดะห์แล้วต้องเป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่ผมเน้นอย่างนี้เนื่องมาจากว่าในกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าลาอินอัชรักตะลายะฮบะตันนะอาบาลูกะวะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรีนอัลเลาะห์บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าตั้งภาคีต่อข้าหมายความว่าถ้าหากเราเนี่ยเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์มาเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ในเรื่องของการอิบาดะห์ยกตัวอย่างเช่นนะเวลาจะขอความช่วยเหลือนะขอปัจจัยยังชีพนะเราต้องขอต่ออัลลอฮ์เราขอจากยินจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ได้เวลาจะขอให้เราสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีเราต้องขอจากอัลลอฮ์เราจะขอจากมาลาอิกะห์ขอจากยินขอจากสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ให้ไม่ได้และถ้าเราทำนั่นเราได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาอินอัชรักตะหากว่าเจ้าตั้งภาคีต่อข้าลายะฮบะตันนะอามาลูกะงานการของเจ้าจะสูญสลายหมดนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าละหมาดที่เราละหมาดทั้งชีวิตบวชที่เราบวชมาตลอดชีวิตฮัจญีที่เราไปทำที่นครมักกะฮ์จบสิ้นด้วยกับการที่เราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หายหมดเลยผลบุญหมดเนื่องมาจากเราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพียงเรื่องเดียวอัลลอฮ์จึงบอกว่าละอินอัชรักตะลายะบะตันนะอามาลุกวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรินและเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า
ขาดทุนหมายความว่าอะไรเมื่อเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาเราขาดทุนเพราะว่าเราละหมาดทุกวันเราบวชทุกวันเราอ่านอัลกุรอานทุกวันแต่แล้วเวลาเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลากลับไม่มีภาคผลตอบแทนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเรามีชิริกเพียงเรื่องเดียวมันเป็นมีค่าเป็นศูนย์อัลลอฮ์จึงบอกว่าจะเป็นผู้ขาดทุนและอินอัชรักตะลายะบะตันอามุกวะลาตะกูนันมินัลคอซิรีนเป็นผู้ขาดทุนและการขาดทุนในขณะที่เราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะกลับมาคืนสู่โลกดุนยาได้เป็นการขาดทุนที่ซ้ําร้ายที่จบชีวิตที่จะต้องไปอยู่ในนรกอย่างถาวรอันเนื่องมาจากการทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนะชีวิตเรานะผมเองท่านพี่น้องนะครับก็ต้องได้พยายามเรียนรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องอะกีดะห์ให้มากๆมันจะเป็นส่วนเสริมเป็นพื้นฐานไม่ใช่ส่วนเสริมนะครับเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรานั้นได้มั่นคงในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีความหนักแน่นในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพราะฉะนั้นผมฝากท่านพี่น้องไว้นะครับว่าเราเรียนทุกอย่างเรียนได้แต่ว่าเรื่องอะกีดะห์เรายังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องอิบาดะห์ของเรานะครับฝากท่านพี่น้องไว้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม